เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์การเทรดของผมกันนะครับมีหลาย EP เลยที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์กันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มที่ EP ที่67ของบล็อกเทรดผมก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะนี่เนาะโอเคอ่ะอันนี้นะครับผมเทรดในพอร์ต5,000เหรียญน,นะครับทุกคนสำหรับพอร์ตนี้เนาะนี่นะนนะผมเทรดในพอร์ต5,000เหรียญน,นะครับแล้วก็กด ในไม้ที่ห้าร้อยเหรียญน,นะครับกดที่ไม้ละห้าร้ยเหรียญเนาะอันนี้ในคลิปมันเป็นสปีดคลิปนะครับเพราะว่าตอนแรกผมว่าผมจะทําคลิปวิเคราะห์อ,ออกมาอีกทีทีหลังเพราะว่าระหบ่งเทดเนะี่ยผมเทดไปกินไปเห็นไหม <laughs> ผมคิดไปด้วยนะมันพูดไม่ได้นะมันพูดไม่มันพูดไม่ถูกมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ถูกนะครับผมก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวทำเป็นสปีดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังให้เพื่อนๆดูกันนะครับอะก็นี่เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ไม้นี้ให้ฟังนะครับว่า ไม้นี้ผมเทรดยังไงนะครับในสปีดคลิปอันนี้เนาะอ่ะโอเคได้จุดเข้าแล้วนะครับแล้วก็เข้าเทรดไปแล้วเนาะไม้นี้นะครับผมเข้าเทรดไปที่สามนาทีนะครับทุกคนตรงนี้เนาะสามนาทีนะครับก็เข้าสัญญาณคอเออสัญญาณพุทธตรงนี้นะสัญญาณพุทธตรงนี้เห็นไหมอ่ะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าไม้นี้เนาะผมเทรดยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวรออ่ะนี้สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเพราะว่า แอคชั่นโดยในภาพรวมใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงเวียงเบี่ยงใช่ไหมแนวจะเป็นไซด์เวยะมากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตไฮของราคานะครับมันต่าลงเรื่อยๆเนาะอย่างน้อยเรามั่นใจได้อย่างหนึ่งนะครับว่าถึงมันจะเป็นไซด์เวสแต่ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นไซด์เว์ดาวหรือไม่ก็อาจจะเป็นเทนขาลงก็ได้นั่นเองนะครับก็คือแรงขายมันจะ,จะต้องมีมากกว่าแรงซื้อแน่นอนนั่นเองนะครับอ่านี่คือเหตุผลแรกนะครับที่ผม อมองว่ากราฟตรงนี้สามารถใช้เทรดลงตามสัญญาณพุทธอันนี้ได้นะครับก็คือภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นภาพที่ไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆมองเห็นชัดเจนว่ามีแรงขายอยู่เยอะกราฟทำไฮต่ําลงเรื่อยๆชัดเจนนะครับอ่ะนี่คือเหตุผลแรกต่อมาเหตุผลที่สองนะครับแอคชั่นโดยรวมนะครับอที่จริงมันต้องดูอันนี้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งในคลิปผมซูมเอาให้ดูไหมฮะในคลิปผมไม่ได้ซูมเอาให้ดูเนาะแต่ผมกินน้าให้ดูแทนนะฮะ <laughs> อะไรเนี่ยนะ่าทิพย์ ดื่มน้ําให้ดูอ่ะโอเคครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะตามสัญญาณพุทธอันนี้เหตุผลที่2คือแอคชั่นปัจจุบันด้วยนะครับแอคชั่นปัจจุบันเนี่ยวิ่งเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับนะช่วงนี้เนาะอ่าแล้วก็เส้น EMA นะครับเส้นค่าเฉลีย่ยแนวโน้มเนาะก็เส้น5นะครับ EMA ค่า5ก็มาตัดเส้น15ลงณนะช่วงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเส้นสโตก็ตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆนะช่วงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น อีกสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายอาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก่อนนี่เนาะอันนี้คือผลที่2นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยกดเทรดลงในสัญญาณพุทธอันนี้ไปนั่นเองนะครับก็ดูกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงเนาะก็คือจบชนะนั่นแหละนะครับ <laughs> สปอยเลยแล้วกันนะครับว่ามันจบชนะนะเราจะได้ไปดูไม้อื่นกันต่อนะครับ อันนี้น็อตราคาก็วิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ลงยาวเลยนะทุกคนเดี๋ยวกันนะท้ายคลิปผมน,น,น,นี่เห็นไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือลงยาวไปเลยนะครับก็คือเป็นไปนอย่างที่วิเคราะห์เลยนะว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามาเยอะแล้วแล้วก็แอคชั่นโดยรวมตรงนี้ก็น่าจะมีแรงขายเยอะน่าจะส่งให้ราคาหลังจากนี้กลับตัววิ่งลงมาได้นะครับก็นี่เนาะสุดท้ายก็เป็นอย่างที่วิเคราะห์จริงๆนะครับลงยาวเลยก็จบชนะไปนะครับไม้นี้นะพอร์ตผมก็จากตอนแรกที่มีอยู่5000เหรียญก็ เติบโตมาเป็นห้าพันสี่รอสิบเหรียญน,นะครับก็คือได้กาไรมาสี่รสิบเหรียญนั่นเองนะครับจากการที่เทรดไม้นี้ชนะไปนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต้องมีคนถามแน่นอนนะครับทำไมไม้นี้ถึงกดที่สามนาทีนะครับที่จริงไม้นี้เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนิดน,นึ่งนะผมกดช้าไปนะครับตอนต้นคลิปเนี่ยผมกดช้าไปนะทุกคนอ่ะดูตนะั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เข้าออเดอร์นะเห็นไหมออเดอร์เนี่ยมันเริ่มวิ่งไปแล้วนะครับเห็นไหมสัญญาณมันเริ่มวิ่งไปแล้วนะครับเนี่ยปกติมันเกิดสัญญาณที่ราฟแท่งนี้ แราฟแท่งถัดมาแท่งเนี้ยผมควรจะเข้าเทรดทันทีเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เทรดนะฮะคือมันวิ่งไปก่อนแล้วะเออกราฟคือผมเพิ่งเปิดมาเห็นแล้วกราฟมันก็เริ่มเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็วิ่งขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเออมันซิมซิมการเข้าออเดอร์ให้เรียบร้อยแล้วปกติไหมนี่ผมต้องกดที่4นาทีแล้วก็จะได้ราคาเปิดนะประมาณแถบแดงตรงนี้พอดีนะครับแต่นั่นแหละผมมาช้าไปเนาะก็เลย มาช้าไป1นาทีก็เลยต้องลดเวลาเหลือสนาทีนะครับเพื่อให้มันจบพร้อมกันกับในตัวซิมใน SIM, ในดีนเ,ทเทเตอร์นี้พอดีนั่นเองนะครับก็ก็เลยได้กดไม้นี้ที่สมนาทีนะครับก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับราคาก็วิ่งลงยาวจบอย่างที่ผมให้ทุกคนดูเลยนะครับนี่เนาะจบชนะมาแบบเข้มๆเ,เ,เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับไม้นี้นะครับว่าทำไมผมเทรดลงตรงนี้เนาะอ่า โอเคนี่ครับอันนี้ก็เป็นบทบทวิเคราะห์อของบล็อกเทป EP ที่หกสิบเจ็ดนะครับ yeah, yeah,